บี่มือหนึ่ง 1 2 3 4 5อะไรทำไมพี่ขาถือดอกไม้เนี่ยจะมอบดอกไม้ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์กับสาวๆใช่ไหมล่ะพี่อย่าพูดอย่างนี้นี่พูดแล้วมันเขินน่ะก็วันวาเลนไทน์ทั้งนี้ใช่ไหมก็เลยอยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์นิดนึงไงกะว่าจะทำให้ไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นในโลกเลยนะนี่ยังน้อยไปนะเดี๋ยวพี่นะจะซื้อ999ดอกเลยจะปูงแต่ทางเข้าบ้านนะยาวไปถึงห้องครัวหน้าตู้เย็นเลยฮะนี่เป็นไงกะว่าจะไม่เหมือนใครในโลกใช่กุหลาบเนี่ยนะพี่ธรรมดาโมเอาเหรอธรรมดาตัวไก่ล้านตัวเหรอจริงๆสมัยนี้นะคะเขาต้องมีของที่ให้แบบชิคๆเก๋ไก๋เอาแบบว่าสามารถถ่ายรูปลงโซเชียลต่างๆได้อ๋อซึ่งน้องอยากจะบอกว่าของที่น้องว่านี้ก็คือสายใหม่ค่ะเปียขอโทษนะเสียเวลาฟังมากเลยอะสายใหม่เนี่ยนะชิคเหรอพระโถเอ้ยพี่เนี่ยนะแม่ซื้อให้กินตั้งแต่อายุ5 ขวบตอนไปงานวัดนะจนในนี้เขาไม่มีใครเขากินกันแล้วเปียชิคตรงไหนน้องจะบอกว่าอย่าเพิ่งปรามาสน้องนะคะไปดูซิว่าสายใหม่ของน้องเนี่ยจะเก๋ไก๋ชิคแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไหนขอดูหน่อยมือหนึ่งไร้เทียมทานแม่มองไปทางไหนก็เจอแต่คนที่มากันเป็นคู่ก็แบบนี้แหละครับใกล้เทศกาลแห่งความรักเข้ามาทุกทีแล้วใครๆเขาก็สวีทกันเหมาะสมต่อการจะนำเสนอเรื่องหวานๆซะจริงๆแต่จะเป็นอะไรดีล่ะครับการ์ดหวานหรือช็อกโกแลตรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นช่อกุหลาบแดงดีนะถ้ายังคิดไม่ออกกระบี่มือหนึ่งขอนำเสนอสิ่งนี้ครับสายไหมใหญ่บิ๊กยุค 2016โอ้โหอะไรกันเนี่ยว่าแล้วก็ขอแนะนำให้รู้จักกับเขาคนนี้อัครวัฒน์อัครวัฒนพงศ์หรือที่คนในวงการเลิฟเรียกเขาว่ารักสายไหมอินเลิฟครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงาน Winter Market Fest ครั้งที่ 3 ครับบรรยากาศเป็นไงครับตลบอบอวลฟุ้งไปด้วยกลิ่นอายของความรักฮะแต่ที่ฟุ้งไปกว่านั้นนะครับก็คือเจ้าขนมสายไหมครับแหมเจ้าขนมอันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้อึ้งซะขนาดไหนเราไปติดตามกันข้างในเลยครับนี่คืองาน Winter Market Fest ครั้งที่ 3 ที่ถูกจัดขึ้นภายในโครงการแสนสิริขอบอกเลยนะครับที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าชั้นนำที่แปลกแหวกแนวและมีสไตล์ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโซนการแสดงโซนร้านค้าหรือจะเป็นโซนอาหารการกินแต่ร้านที่ใครๆต่างก็ให้ความสนใจคือร้านนี้แหละครับร้านเลิฟสายไหมสวัสดีพี่สวัสดีครับแหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ครับแหมพิธีกรไม่ต้องไปทักใครแล้วครับผู้ร่วมรายการเข้ามาทักเองแล้วล่ะครับคุณรักครับแหมวันนี้ชิมสายไหมแล้วแรกเริ่มเดิมทีคิดทำสายไหมหน้าตาแปลกๆนี้น่ารักแบบนี้คิดมายังไงฮะพอดีผมไปเจอพอดีกำลังเริ่มหาธุรกิจตัวใหม่อยู่นะฮะตอนนั้นก็ไปเจอที่ประเทศจีนเขาทำเป็นรูปสายไหมรูปดอกไม้นู่นนี่ได้ก็เลยรู้สึกชอบรู้สึกโดนใจว่าโอเคตัวนี้เราน่าจะมาต่อยอดทำอะไรต่างได้มากกว่านี้เห็นไหมล่ะครับว่าสายไหมของที่นี่เขาสเปเชียลมากแค่ไหนแหมดูสิครับคนยืนรอคิวกันให้บึ้มแถมมีให้เลือกมากกว่า10แบบแต่ผู้ที่สรรสร้างสายไหมสวยๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่คุณรักเจ้าของร้านคนเดียวนะครับแต่ยังมีเธอคนนี้อีกคนรัตนิสรแหทองหรือพี่หนุ่ยสาวใหญ่วัย45ปีที่มีฝีมือการทำสายไหมแบบไม่ธรรมดาจับตามองให้ดีนะครับ สายไหมสีเหลืองถูกแต่งแต้มด้วยช็อกโกแลตสีดำจนในที่สุดออกมาเป็นหมีน้อยที่ดูน่ารักสดใสและอีกหนึ่งไฮไลท์กับสายไหมดอกไม้ที่ต้องอาศัยข้อมือหมุนและใช้ไม้ช่วยจัดทรงจนได้ออกมาเป็นดอกไม้บาน3ชั้นสวยงามแบบนี้แหมน่ารักขนาดนี้แล้วใครจะกล้ากินล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับเห็นเขาทำกันได้ผมก็อยากจะลองทำดูบ้าง และนี่ก็คือรูปหมูต้นแบบที่ผมจะทดลองทำในวันนี้เท่าที่เห็นก็ดูไม่ยากเท่าไหร่ เอาเป็นว่าผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเทคนิคในการทำให้มันกลมๆเนี่ยมันยังไงบ้างครับก็หัวใจมันคือเรื่องการหมุนไม้ครับหมุนก้านนะครับหมุนให้มันเร็วนะครับแล้วก็ให้มันคงที่นะครับคุยง่ายความเร็วรอบสม่ำเสมอใช่ครับประมาณนี้ครับนะฮะโอ้โหก็ได้มาแล้วอันนี้คือแบบนี่เป็นไซส์ทรงหัวก่อนหัวหมูครับเอาละครับคราวนี้ผมจะประกอบร่างแล้วนะครับตั้งใจชมดีๆนะครับโอเคประมาณนี้ได้ครับผมประมาณนี้ได้แล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็รูดมาปุ๊บเติมใส่หูครับหูนี่ครับปั๊บเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับแหมหน้าเหมือนกันไหมครับนี่แหละครับหมูของผมดูไปดูมาก็คล้ายมนุษย์ต่างดาวซะจริงๆตัวอะไรเนี่ยและนี่แหละครับหมูน้อยฝีมือผมอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับหมูของคุณรักเขาเลยนะครับอะไรจะแตกต่างกันขนาดนั้นเอาล่ะครับและแล้วเรามาเข้าโจทย์ในวันนี้กันเลยดีกว่าโจทย์ของเราก็คือออกแบบสายไหมให้เข้ากับธีมวาเลนไทน์ซึ่งงานในครั้งนี้ใช้ผู้สร้างสรรค์มากถึง4คนถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับผมน้ำตาลสีเหลืองใส่ลงไปแล้วครับสายไหมล่องลอยออกมาจนกลายเป็นก้อนกลมๆแต่งนู่นนิดนี่หน่อยออกมาเป็นเป็ดน้อยผูกโบน่ารักอ่ะสำหรับการทำเป็ดจุดสำคัญคือการขึ้นรูปที่หางจะบานออกมาเล็กน้อยโดยใช้เทคนิคหมุนไม้ให้เร็วและคงที่พร้อมกับกะระยะสายไหมให้ตรงกับจุดที่จะเพิ่มหรือลดสายไหมถัดมากับการทำโบที่จะต้องทำให้ใหญ่แต่ไม่อัดแน่นเพื่อจะให้มีช่องว่างในการบีบส่วนกลางให้กลายเป็นโบและสุดท้ายกับการตัดจะงอยปากพร้อมกับจัดทรงอีกเล็กน้อยซึ่งทุกๆกระบวนการต้องอาศัยความว่องไวเพราะถ้าช้าน้ำตาลสายไหมก็จะละลายจนเสียรูปทรงได้และในที่สุดเราก็ได้คอลเลกชันเป็ดคู่สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ออกมาแล้วล่ะครับน่ารักฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวจนไม่กล้าแม้แต่จะหยิบมาทานแม่เห็นแบบนี้อยากได้กันแล้วใช่ไหมเวลาไปออกงานขายมีคนมารอซื้อเป็นแถวเยอะๆความรู้สึกของคนทำสายไหมขายเป็นไงตอนนั้นก็แน่นอนครับคือมันมีความสุขเพราะว่าทุกคนที่เวลามายืนรอต่อแถวคิวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เลยแล้วแต่เนี่ยจะชอบ แล้วเราจะเห็นรอยยิ้มทุกครั้งเมื่อเวลาเขาได้สายใหม่ออกไปรับปุ๊บยิ้มชอบได้รับเสร็จปุ๊บยิ้มแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเพราะมันเป็นสายใหม่ที่แบบแปลกไม่เหมือนใครนะครับอันนั้นคือพูดง่ายมันก็จะมีความสุขทุกครั้งที่เวลาลูกค้าที่ได้สายใหม่ไปความภาคภูมิใจของผมก็คือเราได้คิดค้นพัฒนานะครับการทำสายไหมจากดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นก้อนกลมๆหรือต่างๆเนี่ยแล้วเรามาต่อยอดเนี่ยเป็นขนมสายไหมที่เป็นรูปตัวการ์ตูนในแบบต่างๆนะครับเป็นที่แรกของโลกภายใต้ความน่ารักน่ากินที่ถูกซ่อนไว้นั่นคือความพยายามและความอดทนที่พิสูจน์ด้วยเวลาอัครวัฒน์อัครวัฒนพงศ์หรือที่คนในวงการเลิฟเรียกเขาว่ารักสายไหมอินเลิฟอยากได้สายไหมสายไหมอยากได้ทำไมแหมงอแงเป็นเด็กๆไม่ได้อะแหมแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยอดใจไม่ไหวอยากจะซื้อให้สาวๆอะเต้ไม่ได้ครับเพี้ยครับจะซื้อมากินเองครับอยากได้หมีน้อยอยากกินหมีน้อยพี่ทำไมตอนนี้นะคะเชื่อหรือยังว่าสายไหมบ้านเราสายไหมเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปไกลมากแล้วนะเนอะจริงๆนะนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะธรรมดานะครับผู้ชมครับเคยเห็นคลิปสายไหมแบบนี้นะครับเฉพาะในคลิปต่างประเทศเท่านั้นนะนี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าที่เมืองไทยมีแล้วนะฮะและที่นี่ก็เป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยครับและอยากจะบอกว่านี่ก็คือรายการแรกที่นำเสนอเรื่องราวนี้นะคะย้ำนะคะเป็นรายการแรกที่เรานำเสนอเรื่องราวของสายไหมแฟนซีภูมิใจฝุ่นๆค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าอะไรเด็ดๆดีๆแบบนี้เราต้องนำเสนอแน่นอนเพราะเราคือกระบี่มือหนึ่งไม่ใช่เด็กธรรมดาค่ะคือน้องเขามีความสามารถที่พิเศษมากถ้าเกิดเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันนะคะกระบี่มือหนึ่ง